รถไฟสายน้ำตกหรือที่ใครๆรู้จักกันดีในชื่อของเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์อนุสรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามการสูญเสียพลัดพรากการต่อสู้และคราบน้ำตาเส้นทางรถไฟที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงงานและชีวิตของเฉลยศึกจำนวนมากจึงเป็นที่มาของคำว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะเดิมทีความคิดแรกที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยขบวนรถไฟสายน้ำตกนี้คงจะเต็มไปด้วยร่องรอยและภาพความทรงจำในสมัยสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็คงจะพอคาดเดาได้จนทำให้รู้สึกเฉยๆในการเดินทางมากาญจนบุรีในครั้งนี้แต่เมื่อลองเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากที่เคยเดินทางด้วยรถยนต์หันมานั่งขบวนรถไฟสายน้ำตกทำให้มุมมองและความคิดเปลี่ยนไปในทันทีสิ่งที่คาดหวังกลับไม่ได้มาแต่สิ่งที่ได้มาคือความสุขที่ไม่ได้คาดหวังเส้นทางรถไฟสายมรณะกลับเต็มไปด้วยมิตรภาพรอยยิ้มและการแบ่งปันการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีกรุงเทพมายังจังหวัดกาญจนบุรีเราได้ผ่านสถานีแล้วสถานีเล่าที่ต่างก็มีความน่าสนใจและมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองข้างทางที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านได้มีโอกาสเลือกซื้อเลือกชิมอาหารหลากหลายเมนูที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าทยอยสับเปลี่ยนมาให้เลือกซื้อตลอดเส้นทางสนุกสนานเพลิดเพลินกับมิตรภาพสองข้างทางอย่างเต็มที่รู้ตัวอีกทีก็มาถึงสถานีสะพานแควใหญ่แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีถ่ายรูปเช็คอินก็เท่ไม่เหมือนใครแล้วหันไปยิ้มให้เพื่อนร่วมทางสักหน่อยเอ้ายิ้มและแล้วก็เดินทางมาถึงเส้นทางรถไฟสายมรณะที่ต้องไปสัมผัสความมหัศจรรย์ด้วยตาและเก็บภาพความทรงจำด้วยใจเพราะเส้นทางรถไฟนี้จะทอดยาวไปกับแม่น้ำแควใหญ่และผาถ้ำกระแซจนกลายเป็นจุดชมวิวที่ได้รับการขนานนามว่าแม่น้ำอเมซอนแห่งเมืองไทยและถ้าจุดหมายปลายทางของขบวนนี้คือน้ำตกไซโยกน้อยก็คงเป็นจุดหมายปลายทางที่เราได้เดินทางมาถึงอย่างราบรื่นได้พาตัวเองมาพักผ่อนอย่างเต็มที่ได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติชาร์จพลังให้เต็มที่ก่อนกลับไปใช้ชีวิตกันต่อเห็นไหมล่ะว่านั่งรถไฟเที่ยววันเดียวก็จบครบทุกรสชาติแห่งความสุขได้และถ้ารอยยิ้มคือการแสดงออกถึงความสุขอย่างหนึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็คงเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานมิตรภาพระหว่างสองข้างทางช่วยทำให้ระยะทางสู่จุดหมายปลายทางสั้นลงอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวไว้ทริปหน้าเจอกันใหม่นะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการจองและซื้อตั๋วโดยสารรถไฟผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบ e-ticket (ETSRT) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโดยสามารถเข้าไปจองและซื้อตั๋วโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.thairailwayticket.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1690ตลอด24ชั่วโมง